สวัสดีค่ะวันนี้มาพบหน่อยสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงค่ะเป็นที่ดินติดแม่น้ำด้านหลังส่วนด้านหน้าจะติดถนนทางหลวงชนบทนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะมีเนื้อที่2ไร่2งาน55ตารางวาขนาดกำลังดีนะคะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงค่ะส่วนตัวที่ดินนี้นะคะนอกจากเนื้อที่แล้วเราจะได้เนื้อที่งอกนะคะเพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านหลังอีกนะคะอยู่ประมาณเกือบ1ไร่ค่ะหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะคะส่วนด้านหลังจะติดน้ำอยู่ที่ประมาณ65เมตรค่ะลักษณะลูกแปลงสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะดูกันท้ายคลิปนะคะจะมีลูกแปลงให้ดูค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับทำรีสอร์ทนะคะทำบ้านพักตากอากาศคาเฟ่ร้านอาหารนะคะอยู่ติดถนนด้านหลังเป็นวิวน้ำแม่น้ำป่าสักสวยเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมีไฟผ่านหน้าที่เรียบร้อยนะคะส่วนถนนด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะตอนนี้กำลังขยายเป็นถนน4เลนนะคะเริ่มขยับมาแล้วในโครงการนะคะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงกับการเดินทางนะคะใกล้ตลาดแก่งคอย 6.6 กิโลถนนมิตรภาพนะคะ 6.4 กิโลเขื่อนป่าสักนะคะ38กิโลและก็น้ำตกเขตเสาน้อยนะคะเพียง37กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวเมืองสระบุรี21กิโลนะคะถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปนะคะ97กิโลเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะถึงแปลงที่ดินแล้วแล้วก็แลนด์มาร์คใหม่นะคะที่กำลังก่อสร้างณตอนนี้เลยคือสถานีรถไฟฟ้าความเร็วค่ะที่แก่งคอยนะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียง7กิโลนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของเสนอขายอยู่ที่ราคานะคะยกแปลงนะคะ 13.5 ล้านค่ะรวมค่าโอนนะคะรวมภาษีรวมค่าโอนอะไรให้เรียบร้อยแล้วและถ้าสนใจชอบนะคะก็มาคุยกันได้หรือว่าอยากดูที่ดินนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะว่าวิกัดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะที่เบอร์โทร0909839858ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด